ชาวมฤคทีจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป2เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีณบริเวณชายทะเลหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบและเขตของอำเภอสัตหีบในปีนี้เทศบาลเมืองสัตหีบร่วมกับอำเภอสัตหีบสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐก่อนอื่นต้องขออภัยนะอาจารย์อาจจะร้อนสักหน่อยท่านยินมาก็รู้สึกยินดีมากๆนะครับที่ทางเทศบาลได้กรุณาจัดงานการเล่นสาดน้ำตามประเพณีสงกรานต์วันไหลของไทยต่อไปสำหรับตัวแทนนะครับตัวแทนแต่ละหน่วยงานเป็นได้งานหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะฮะแล้วก็ต้องกราบพระราชการและคุณเจ้าก็คือท่านนี้ท่านอาจารย์เจ้าว่าก็ต้องด้วยที่ได้กรุณาอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่จัดกิจกรรมนี้ไม่ได้
ดีครับ